ก็ไม่ค่อยอยากให้เกิดการทะเลาะ กันดีกว่าแพ้ก็คือแพ้ชนะก็คือชนะฮะจบไม่มีอะไรฮะมันก็แค่เกมกวนเกมกีฬาโอเคครับผมอันนี้เราก็อยู่กับคนจัดกวนผีฟ้าที่ HP ผมมามีคำถามมากมายฮะเกี่ยวกับการเสิร์ฟยิงขอถามก่อนว่าสำหรับตีกวนนะเสิร์ฟยิงผิดไหมลิกเสิร์ฟนะคะก็คือการเสิร์ฟด้วยแบ็คแฮนด์ด้านหน้าเขารู้อยู่แล้วแล้วดีดขึ้นไปด้านหลังนะคะถ้าให้พูดก่อนว่าผิดไหมเลยอะโดยที่ไม่คำนึงว่าตีกวนไม่ตีกวนอะไม่ผิดเพราะว่ามันก็เป็นกติกาสากลแต่ทีเนี้ยถ้าถามว่าในกวนนะเขาไม่นิยมเล่นมันก็จะผิดทำนองเขาเรียกว่าผิดมารยาทในสังคมกลุ่มนั้นอะพูดอย่างนี้ดีกว่าแล้วการจ้องจะแยบผิดไหมเหมือนกันค่ะการจ้องจะแยบนี่เป็นอะไรที่สากลมากเลยเราเห็นกันในโทรทัศน์เราเห็นเวลาเราไปดูแบตซึ่งในกติกาสากลไม่ผิดแต่ก็อย่างที่บอกไปมันผิดทำนองมันผิดมารยาทของสังคมกลุ่มนั้นและคำถามสุดท้ายตอบในฐานะคนจัดกวนนะอยากให้มีการเสิร์ฟยิงหรือไม่อยากให้เสิร์ฟยิงโอเคฟ้าขออนุญาตยกตัวอย่างค่ะพอดีว่ากวนฟ้าก็มีชาวต่างชาติมาร่วมจอยกวนด้วยบ่อยๆนะคะปกติแล้วอ่ะอย่าว่าแต่ชาวต่างชาติเลยเวลาฟ้าไปเล่นต่างจังหวัดระยองสุราษฎร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องปกติที่เขาจะทำฟิกเสิร์ฟกันเขาจะเสิร์ฟแบ็คแฮนดีดสูงขึ้นเพราะว่าบริบทสังคมนั้นเขาเล่นได้ทีเนี้ยมันก็เป็นลูกที่มีข้อเสียเปรียบด้วยมันเลยไม่ผิดค่ะถ้าเราเสิร์ฟอย่างถูกต้องแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันเพราะฉะนั้นตอนที่ฟ้าเห็นชาวต่างชาติมาจอยฟ้าลูกกวนฟ้าที่เป็นขาประจำไม่พอใจเพราะว่าชาวต่างชาติเราทำฟิกเสิร์ฟแล้วเขาก็ให้ฟ้าไปบอกคนนั้นว่ารบกวนอย่าเล่นฟิกเสิร์ฟที่นี่เพราะที่นี่เราไม่เล่นกันพอเราไปบอกชาวต่างชาติคนนั้นเขาก็รับได้นะคะท้ายที่สุดแล้วมันก็คือการเข้าเมืองตาหลิวแล้วก็หลิวตาตามฟ้าก็เลยแนะนำในทุกครั้งใครเป็นขาจรใครเป็นผู้เล่นนักกีฬาต่างจังหวัดซึ่งเขาเล่นกันเป็นปกติเลยนะหรือว่าเป็นชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าถ้าจะทำฟิกเสิร์ฟดีดแบ็คแฮนด์ด้วยการเสิร์ฟสูงเป็นลูกเสิร์ฟแรกแนะนำให้ตกลงกันก่อนเพราะว่าเราจะเห็นเวลาเราเล่นกับเพื่อนสนิทเราบางคนก็จะแกล้งเราโดยการดีดฟิกเสิร์ฟซึ่งเป็นเรื่องปกติค่ะเขาก็จะเล่นกันแบบนี้แต่ถ้าเกิดทำอะไรก็ตามต่อให้ไม่ใช่ฟิกเสิร์ฟถ้ารู้สึกว่ามันขัดใจอีกฝั่งนึงมากถ้าเราเบาได้เราก็เบามันก็จะได้เป็นกีฬาเพื่อมิตรภาพเนาะงั้นผมขอสรุปเสิร์ฟยิงได้หรือไม่ได้เสิร์ฟยิงได้จ้องยับผิดหรือไม่ผิดไม่ผิดค่ะสุดท้ายในฐานะผู้จัดกวนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแล้วแต่การตกลงของผู้เล่นร่วมกันค่ะโอเคครับฝากกวนหน่อยฮะคราวนี้ฝากกวนค่ะผีฟ้ากวนแบบเพื่อมิตรภาพนะคะทุกคืนวันพฤหัสที่คอร์ต SP ลาดพร้าว71ซอยนาคนิวัตร6เริ่มตั้งแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปจนถึงคอร์ตปิดแน่นอนว่าถ้าวันนั้นผู้จัดกวนเหนื่อยขอกลับบ้านก่อนก็คือปิดตอนนั้นนะคะโอเคครับผมขอมากครับขอบคุณค่ะผมสวัสดีครับนี่ก็พี่ตองเนาะจัดกวนวันเสาร์ครับพี่ทำกี่โมงครับพี่บ่าย 2:00 นถึง 5:00 นเย็นโอเคครับอ่ะผมขอถามในมุมหัวหน้ากวนนะว่าการเสิร์ฟยิงกับกวนเนี่ยผิดหรือไม่ผิดมุมมองส่วนตัวเลยนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันก็คงไม่ได้มีข้อห้ามเนาะแม้ว่าเวลาแข่งเนี่ยมันก็ยิงได้ถ้าเราเสิร์ฟถูกต้องทุกอย่างจริงๆเราอาจจะต้องมานึกว่าเรามาตีกวนเนี่ยเรามาตีเพื่ออะไรถ้ามาตีเพื่อความสนุกเนี่ยเราก็เล่นสบายๆดีกว่าไหมแต่บางทีก็เข้าใจว่าเมื่อเกมมันสูสีเนี่ยเราอาจจะต้องทำทุกวิถีทางที่ทำให้เราได้เปรียบอาจจะต้องมีการเสิร์ฟแบบยิงบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากให้ลองดูว่าถ้าเรามาตีสนุกเนี่ยเราเสิร์ฟธรรมดาก็ได้หรือถ้าสมมติเราตีจริงจังเนี่ยอ่ะเราก็เสิร์ฟไปเลยกรณีกับการถ้าเราโดนลูกเสิร์ฟยิงเนี่ยเราก็สามารถทำได้เหมือนกันหรือสามารถจะโดนเขายิงได้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องยอมรับในผลที่จะตามมาด้วยก็คือทำเขาก็ทำเราใช่ก็ถือว่าวินวินแต่ถ้ามองในมุมก็คือถ้าเสิร์ฟถูกต้องทุกอย่างมันก็สามารถทำได้เท่านั้นเองและการที่จ้องจะแยบเลยพี่จ้องจะแยบเนี่ยครับมันก็ทำได้มันก็ทำได้มันก็ทำได้เพราะมันก็ไม่ได้ห้ามคือถ้าถูกกติกาเนี่ยมันสามารถทำได้อยู่แล้วอาจจะต้องดูด้วยว่าเกมที่เราลงเนี่ยมือเขาระดับไหนคู่ต่อสู้ที่เราเล่นเนี่ยมันเป็นลักษณะไหนนะครับสมมติว่าเขาจะจ้องจะยับถูกไหมครับเราอาจจะเสิร์ฟโด่งไปเลยก็ได้โฟไปเสิร์ฟโฟไปเลยก็ง่ายๆนะครับมันก็เป็นวิธีการแก้ที่ง่ายๆแล้วในฐานะมุมมองคนจัดกวนนะ อยากให้มีการเสิร์ฟยิงหรือไม่อยากให้มีการเสิร์ฟยิงถ้าเป็นที่กวนเนี่ยคือสมาชิกทุกคนก็จะตีสบายๆนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะไม่มีการเสิร์ฟยิงเพราะว่าเหมือนมาตีสนุกสนุกกันแต่ว่าถ้ามันเกิดมีความสุขว่าแหมมือมันสูสีแล้วก็มันตีสนุกด้วยแหละสูสีก็อาจจะมียิงบ้างแต่ก็อย่างที่บอกไปคือถ้าโดนยิงหรือเขายิงเราก็สามารถทำได้คือทุกคนก็เหมือนเข้าใจด้วยกันว่าสามารถทำได้ก็ไม่ได้โกรธกันโอเคงั้นก็คือสรุปยิงได้ยิงได้ยับได้ยับได้แต่ในมุมมองหน้ากวนก็คือแล้วแต่เขาแล้วแต่เขาก็จะมีบางคนเหมือนกันมาถามว่าพี่ครับผมโดนยิงผมยิงได้ไหมก็บอกว่าถ้าเขายิงเราก็ยิงได้ก็ถือว่า
เขาสามารถเล่นลูกแบบนี้ได้ก็คือวินแต่เป็นไปได้ก็อยากให้ยิงไหมหรือก็ไม่อยากให้ยิงอยากให้ถามใจตัวเองมากกว่าว่าเรามาตีเพื่ออะไรถ้าตีเพื่อสนุกแล้วก็เล่นไม่ต้องยิงก็ได้นะครับสร้างบรรยากาศออกกำลังกายกันแต่ว่าถ้าเราจะเล่นเพื่อที่จะคัดมือไปแข่งขันเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงก็อยู่ที่วัตถุประสงค์ของเรามากกว่าโอเคครับขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมอยู่กับคนจัดกวนวันอาทิตย์ที่ทั้ง 6:00 นถึง 4:00 นนะฮะผมขอถามนิดนึงว่าคิดยังไงกับการเสิร์ฟยิงสำหรับการจัดกวนสมาชิกส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชอบการเสิร์ฟยิงเพราะว่ามันอันตรายความจริงถ้าบางคนบอกว่าตามกติกามันยิงได้เนี่ยมันมีใครมาจับว่าสูงแค่ไหนหรือยิงแค่ไหนบางคนยิงแบบยิงเอาตายเลยซึ่งส่วนใหญ่นะสมาชิกในกวนจะไม่ค่อยชอบงั้นผมขอถามพี่ยิงได้หรือยิงไม่ได้สำหรับพี่สำหรับผมส่วนตัวยิงก็ได้ไม่ยิงก็ได้โอเคครับอันที่2จ้องจะเย็บอันนี้เป็นทิศของเขาครับเป็นสิ่งที่เขาทำได้เย็บได้หรือเย็บไม่ได้ก็เย็บได้ครับและสำหรับในมุมมองฐานะคนจัดกวนอยากให้มีการเสิร์ฟยิงหรือไม่อยากให้มีการเสิร์ฟยิงขึ้นอยู่กับสมาชิกส่วนใหญ่ในกวนว่าในกลุ่มนั้นเนี่ยเขารับได้ไหมกับการเสิร์ฟยิงซึ่งบางคนเนี่ยเป็นกลุ่มนักกีฬาซึ่งไปแข่งก็จะมีการเสิร์ฟยิงเขาก็ไม่แคร์เพราะว่าในสถานการณ์จริงเขาต้องเจอแต่สำหรับพี่ก็คือยิงก็ได้ไม่ยิงก็ได้ส่วนตัวผมยิงก็ได้ไม่ยิงก็ได้แต่ทางในฐานะคนจัดกวนก็คือยิงได้ไม่ยิงก็ได้ถ้าสมาชิกถ้านับจากสมาชิกส่วนใหญ่ในที่ผมเจอเนี่ยจะไม่ค่อยชอบก็คือไม่อยากให้ยิงไม่อยากให้ยิงครับโอเคครับพี่ขอมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่พี่เอกกวนมีดีนะฮะจัดที่วันอังคารนะลืมมิดคิดยังไงการเสิร์ฟยิงพี่ในระดับตีกวนนะเสิร์ฟยิงนี่พี่คือเสิร์ฟโฟร์แฮนด์หรือแบ็คแฮนด์เสิร์ฟแบ็คแฮนด์ควิกเสิร์ฟอ๋อถ้าคลิกเสิร์ฟก็คือถ้าระดับบิกินเชื่อว่าตีกันเบาๆก็คือไม่ควรที่จะเสิร์ฟเพราะว่าคือแต่ละคนยังคงที่ยังไม่ถึงที่จะไปรับลูกแต่ถ้าตีกวนเมื่อระดับสูงอันนั้นน่ะคือมันอยู่ที่วิจารณญาณในการเล่นของแต่ละคนด้วยนะครับผมแต่ส่วนใหญ่คือถ้าระดับสูงๆแล้วการเสิร์ฟยิงมันก็จะช่วยกันเขาเรียกว่ายังรับได้อยู่โอเคแล้วคิดยังไงคนที่จ้องจะยับพี่จ้องจะยับใช่จ้องจะยับอย่างเดียวเลยจ้องจะยับอย่างเดียวแหละครับผม อันนี้ก็พูดยากนะครับจ้องจะยับแล้วก็ต้องจ้องจะยิงครับโอเคฮะแก้ไขสถานการณ์แล้วในฐานะคนจัดกวนนะครับอยากให้มีการเสิร์ฟยิงในกวนมั้ยพี่เสิร์ฟยิงในกวนไหมเหรอมันห้ามกันไม่ได้พูดยากถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้ก็คือเราเล่นกันแบบออกกำลังกายเนาะถ้าเราเล่นกันออกแบบกำลังกายเราไม่ได้แบบแข่งขันระดับโลกระดับทีมชาติอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากให้มีเหมือนกันก็คือขอสรุปก็คือยิงได้ยับได้แต่ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้ยิงถูกต้องโอเคครับก็ขอขอบคุณมากครับพี่ครับผมอ่ะครับผมก็สำหรับความคิดเห็นของผมนะฮะผมจัดกวนวันศุกร์นะฮะก็ทว่างก็มานะศุกร์หนึ่งทุ่มที่ทรัมป์นะฮะเป็นไปได้ก็อาจจะทักมาก่อนนะโอเคความคิดเห็นของผมนะฮะเสิร์ฟยิงได้ไหมสำหรับผมเสิร์ฟได้ฮะจ้องจะยับได้ไหมสำหรับผมจ้องจะยับได้ฮะถ้าในฐานะหัวหน้ากวนนะฮะอยากให้มีการเสิร์ฟยิงหรือการที่จ้องจะยับไหมไม่ค่อยอยากเพราะว่ามันเคยมีเคสที่เป็นปัญหากันก็คือเสิร์ฟยิงแล้วก็จ้องจะแยบเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะฮะฟุตบอลฮะตอนที่ผมเรียนตอนเด็กๆครับสไลด์ในสนามได้แต่พอมาสไลด์แบบว่าเล่นกับพี่ๆหรือเล่นตามกวนอย่างเงี้ยฟุตบอลก็สไลด์ไม่ได้แล้วผมก็ไปรู้อีกอย่างนึงว่ามวยไทยฮะศอกในสนามได้แต่เวลาซ้อมต่อยเตะห้ามศอกฮะมันก็คือป้องกันนะเนาะแต่ในสนามมวยก็คือคุณใส่เต็มได้เลยแต่ว่าเวลาซ้อมเนี่ยก็คือห้ามศอกนะฮะมันก็มีเหตุผลต่างๆนานานะฮะหนึ่งเลยก็คือป้องกันการบาดเจ็บอ่ะแล้วเสิร์ฟยิงจะป้องกันการบาดเจ็บยังไงบางทีครับคนที่เสิร์ฟไม่เป็นนะครับบางทีถ้ามันเสิร์ฟเข้าตาหรือว่าเสิร์ฟแรงเกินไปที่มันโดนหน้าโดนตามันก็เกิดอุบัติเหตุได้2เลยฮะคือการเสิร์ฟยิงเนี่ยถ้าเสิร์ฟไปข้างหลังเงี้ยแล้วคู่ต่อสู้ฝืนไปรับหลังอาจจะมีปัญหาได้นะฮะก็มีหลายๆมุมมานะฮะอันนี้ก็คือความคิดเห็นของผมเนาะก็แล้วแต่ทุกคนนะแต่ถ้าเป็นไปได้ผมก็ไม่ค่อยอยากให้เกิดการทะเลาะ กันดีกว่าเนาะแพ้ก็คือแพ้ชนะก็คือชนะฮะจบไม่มีอะไรฮะมันก็แค่เกมกวนเกมกีฬาเนาะเราไม่ได้ไปแข่งโอลิมปิกไม่ได้ไปแข่งเอาอะไรเนาะสำหรับหัวหน้ากวนหลายๆคนที่ผมรู้จักไปขอสอบถามเขาก็ให้เหตุผลแบบนี้นะก็แล้วแต่จะพิจารณาตัดสินใจเนาะแต่ถ้าเป็นไปได้นะถ้าไม่อยากให้มีปัญหานะเราก็ถามเขาก่อนพี่ครับเสิร์ฟยิงได้ไหมพี่ครับไม่ยับได้ไหมก่อนเริ่มเกมเนี้ยเราคุยกับเขาก่อนก็ได้นะมันก็จะลดปัญหาการบาดหมางได้นะโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้
ก็กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วถ้าใครอยากจะสนับสนุนผมก็มีทาง Shopee Lazada LINE App แล้วก็เพจนะฮะติดต่อได้ทุกช่องทางเนาะก็สำหรับใครที่มาร้านนะครับผมร้านเปิด 10:30 ปิด 17:30 นะฮะร้านอยู่ที่รามอินทรา 31 แยก 6 อยู่ตรงข้างบคอร์ดทัมนะครับถ้าเป็นไปได้นะฮะถ้าจะเข้ามาร้านรบกวนโทรมาก่อนเนาะแล้วก็ตอนนี้ฮะร้านเรามีเครื่องสวิงเวทแล้วสามารถมาวัดไม้ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะหรือถ้าใครอยากจะช้อปปิ้งออนไลน์ก็สามารถรูดบัตรเครดิตออนไลน์ได้อยากจะสนับสนุนผมก็รบกวนอุดหนุนผมด้วยนะฮะผมวันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ